พาคุณผู้ชมไปต่อที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะคะเราไปดูเรื่องของการปล่อยกู้ค่ะประจำเดือนมีนาคมของญี่ปุ่นดูซิว่าเขาปล่อยกู้มากน้อยแค่ไหนนะคะธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยค่ะตัวนี้เป็นยอดสินเชื่อคงค้างในระบบหรือที่เรียกว่า outstanding loan นะคะของธนาคารใน4กลุ่มหลักๆซึ่งตรงนี้จะรวมถึงธนาคารเครดิตยูเนียนซึ่งปล่อยกู้ไปเมื่อเดือนมีนาคมค่ะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นคือ 579.99 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 5.29 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่นค่ะปล่อยสินเชื่อในมีนาคมเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็ใกล้เคียงนะคะกับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ปล่อยกู้ได้เพิ่มขึ้น 6.2% การปล่อยกู้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้ก็มาจากธุรกิจภาคบริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมค่ะที่เขาต้องการกู้เงินนำไปรับมือกับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19ทางด้านเงินฝากค่ะที่ธนาคารพาณิชย์ถือครองก็เพิ่มขึ้นนะคะ 9.9% ในมีนาคมเนื่องจากครัวเรือนเก็บออมมากกว่าการใช้จ่ายนะคะเพราะเขาไม่ค่อยแน่ใจกับความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดเขาก็มีการเก็บออมกันมากขึ้นธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุอย่างนี้ค่ะว่ามาตรการใหม่ๆของรัฐค่ะที่จูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้เพิ่มขึ้นแก่บริษัทที่เผชิญความยากลำบากจากโควิด-19 ยังไม่ได้ส่งผลต่อการปล่อยกู้ของธนาคารในขณะนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มมีผลในไม่ช้าและน่าจะช่วยให้การกู้ยืมเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ